กรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงพม.ขอเชิญชวนเด็กที่มีคุณสมบัติดังนี้ 1. มีสัญชาติไทยพ่อแม่มีสัญชาติไทยหรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย 2. เป็นเด็กแรกเกิดถึง6ปี 3. อาศัยอยู่กับผู้ปกครองลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดซึ่งเป็นสวัสดิการจากรัฐบาลให้เงินอุดหนุนรายเดือนละ600บาทตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีที่อยู่ในครัวเรือนสมาชิกที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีลงทะเบียนได้ที่แอปพลิเคชันเงินเด็กหรือลงทะเบียนณที่สถานที่ที่เด็กอาศัยอยู่กรุงเทพมหานครสำนักงานเขตเมืองพัทยาศาลาว่าการเมืองพัทยาและส่วนภูมิภาคองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลอย่าลืมตรวจสอบก่อนยื่นหลักฐานต่างๆ 1. รายได้อยู่ในเกณฑ์หรือไม่ 2. ผูกพร้อมเพลย์ด้วยเลขบัตรประชาชน 3. บัญชีต้องมีความเคลื่อนไหวติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กรมกิจการเด็กและเยาวชนและ www.dcy.go.thพม.พอใจให้ทุกวัยพึงใจในพม.กรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์